สวัสดีครับผมวันนี้คุณอยู่กับ IT Danon อีกครั้งนะครับวันนี้ผมนำวิธีการหาเจ้าโมเดล iPad หรือว่ารุ่นของ iPad มาฝากนั่นเองเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยไปซื้อเคสเนี่ยเราบอกเขาไม่ถูกนะฮะว่าเราซื้อไอ้ iPad อะไรมาและสุดท้ายเนี่ยเราก็ nope. ซื้อเคสผิดมาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมโอเคครับวิธีการดูรุ่น iPad ไม่ยากเลยครับผมอย่างแรกนะครับผมถ้าเกิดใครสะดวกแกะเคสนะฮะก็ให้แกะเคสออกมานะครับผมแล้วก็พลิกไปที่ด้านหลังครับตรงด้านล่างคำว่า iPad เนี่ยมันจะมีตัวหนังสือเล็กๆอยู่นะครับที่เขียนว่าโมเดลและก็เป็นอักษร1ตัวแล้วก็เป็นตัวเลขตามหลังนะฮะนั่นก็คือรุ่นโมเดล iPad ตัวนี้ของคุณนะครับผมให้คุณจดไว้นะครับส่วนอีกวิธีนึงนะครับถ้าเกิดใครสะดวกเปิดเครื่องหรือว่าเครื่องแบตไม่หมดนะครับก็เข้าไปที่ตรงการตั้งค่านะครับหรือ setting นะครับผมจิ้มเข้าไปนะฮะจากนั้นไปตรงแถบทั่วไปครับผมแล้วก็ไปตรงแถบเกี่ยวกับครับและตรงคำว่าโมเดลเนี่ยฮะสังเกตดูตรงที่ผมมาร์คสี่เหลี่ยมสีแดงไว้ให้ตรงนี้นะครับผมตอนนี้มันจะเป็นแบบรหัสยาวๆ ts/a เนี่ยให้คุณเอานิ้วจิ้มไปตรงรหัสนั้นหนึ่งทีนะครับมันก็จะปรากฏโมเดลของรุ่นรหัส iPad คุณขึ้นมาให้นะครับผมคุณก็เอาไปเสิร์ชดูได้เลยให้คุณไปที่ Google นะครับผมจากนั้นพิมพ์คำว่าไฟล์ iPad model นะฮะปึ๊บตรงนี้นะครับหรือใครขี้เกียจพิมพ์ผมจะแปะลิงก์ไว้ทางด้านใต้คลิปไว้ให้นะครับก็สามารถจิ้มเข้าไปเลยลิงก์นี้นะครับ identify your iPad model จิ้มเข้าไปนะฮะจากนั้นนะครับกด Ctrl F ครับแล้วก็เราก็พิมพ์ไป A1474 นะครับพอเราพิมพ์ปุ๊บมันก็จะค้นหาเจอนะฮะนี่ครับเป็นของผมเป็น iPad Air Wi-Fi อย่างเดียวนะฮะนี่ก็เป็นวิธีการดูรุ่น iPad นะครับผมง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนนะฮะ Yahoo! ก็ลองเอาไปใช้ดูครับถ้าไม่ได้ยังไงก็สอบถามไว้ทางใต้คลิปได้อย่างเช่นเคยนะครับผมแล้วก็ก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ให้ผมด้วยนะฮะไว้เจอกันคลิปถัดไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ